สวัสดีค่ะบิ๊กพีฟรีสไตล์กับนั่งรถเมล์สายอะไรก่อนอื่นเลยต้องขอฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกรุ่นทุกเจเนอเรชันกันด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ดนใจกดกระดิ่งไปเลยจ้าจากสนามหลวงไปเอเชียทีคให้เรารอรถเมล์ฝั่งตรงข้ามวัดพระแก้วเหมือนเดิมเลยและรอขึ้นรถเมล์สาย1มันจะมีทั้งมีดิมัสสายซิ่งแล้วก็ของขสมกแต่ส่วนใหญ่พี่จะได้นั่งรถเมล์มินิบัสนะค่าโดยสาร10บาทค่ะก็ Fast and Furious น้องๆหรือเทียบกับสาย8เลยแหละแต่เขาแบบเล็กกว่าไงแล้วก็รู้สึกว่ารถเนี่ยจะเยอะกว่าด้วยเส้นทางของรถเมล์สาย1เนี่ยก็คือวิ่งจากสนามหลวงไปถึงถนนตกใช่ไหมพอเราขึ้นรถที่สนามหลวงเราก็จะผ่านเสือป่าพาซ่าผ่านวัดเล่งเนยยี่ผ่านแยกหัวลำโพงผ่านวัดยานนาวาแล้วก็เราสามารถนั่งไปถึงเอเชียทีคได้แต่ด้วยความว่ามีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันรถมันติดคือเราก็ลงที่วัดยานนาวาก็ได้นะแล้วเราก็เดินไปที่ท่าเรือสาทรหรือท่าเรือสะพานตากสินนี่แหละแล้วก็ขึ้นเรือที่เป็นของเขาอ่ะมันจะมีเรือให้บริการที่เอเชียทีคเขาจัดเอาไว้ให้ก็คือให้เรานั่งเรือจากท่าเรือตรงเนี้ยไปจนถึงเอเชียทีคได้เหมือนกันค่ะระหว่างที่แบบถ้าเรานั่งรถเมย์มันอาจจะรถติดก็ได้เราก็เปลี่ยนไปนั่งเรือได้เหมือนกันนะคะ